อนนี้มีอะไรแบบต่อสู้กันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแล้วคือหนูว่ามันควรจะมีเนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆที่แบบไม่รุนแรงแล้วก็เหมือนท้องแบบร่วมใจกันอ่ะเหมือนถึงจะเป็นเสียงเล็กๆแต่ว่าคือมันก็น่าจะทำอะไรบางอย่างได้ค่ะก็มีแบบว่าก็ไม่อยากเห็นคนตายก็คือหยุดสักทีแบบสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองดีก็พออย่าไปตายมากเลยไม่อยากซ้ำรอยในประวัติศาสตร์ก็ที่ออกมาวันนี้ก็มาแสดงความห่วงใยเพื่อนๆครับเพราะว่าเพื่อนผมก็อยู่ในม็อบหลายคนครับจริงๆแล้วสงครามครั้งนี้ไม่ควรจะมีคนตายครับเพราะว่าสงครามนี้ไม่ใช่สงครามของประชาชนแต่เป็นสงครามของชนชั้นครับของทุนเก่ากับทุนใหม่ครับขอบคุณมากครับ